Netflix Theater แอคเคาท์ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ตัวหนังดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของเจฟฟรีย์ดาเมอร์ฆาตกรต่อเนื่องกินเนื้อคนที่โหดเหี้ยมที่สุดในโลกตัวหนังได้เปิดฉากมาที่เจฟฟี่หรือเจฟหนุ่มเนื้อเจ้าสีลุงที่ทำงานอยู่ในโรงงานขนมวันนี้เจฟได้ไปทำความรู้จักกับหนุ่มตีคนหนึ่งก่อนที่จะชักชวนเขาให้ไปถ่ายแบบที่ห้องของตัวเองเจฟได้บอกกับหนุ่มตีว่าเขาจะซื้อรองเท้าให้เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งในตอนแรกหนุ่มตีก็ดูว่ามันทะแม่งจะได้ปฏิเสธไปแต่ดูจากบุคลิกของเจฟที่ดูน่าจะไม่มีพิษมีภัยอะไรเขาจึงได้เปลี่ยนใจยอมตามเจฟกลับบ้านทันทีหนุ่มตีเข้ามาในบ้านเจฟก็จัดการมอมยาเขาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มถ่ายภาพหนุ่มตีเก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากเจฟได้นอนกอดอยู่กับร่างของหนุ่มตีจนเขาพอใจก่อนที่เขาจะใช้สว่านไฟฟ้าเจาะกะโหลกของหนุ่มตีเมื่อเจฟคิดว่าเขาน่าจะตายชัวร์แล้วเจฟจึงได้อุ้มร่างของหนุ่มตีและพาห้องนอนทันทีหลังจากนั้นเจฟก็เดินทางไปเข้ากะที่โรงงานแต่กลับกลายเป็นว่าหนุ่มตียังไม่ตายและฟื้นขึ้นมาอย่างสลึมสลือข้างกายของเขามีส่วนของชายผิวดำอีกคนนึงหลังจากนั้นหนุ่มตีก็พยายามเดินโซซัดโซเซออกมาด้านนอกเขาอยู่ในสภาพที่ล่อนจ้นจนกระทั่งได้พบกับสองสาวระหว่างทางหนุ่มตีจึงได้บอกพวกเธอว่าช่วยผมด้วยโชคร้ายที่เจฟนั้นกลับมาถึงบ้านในจังหวะนั้นพอดีเจฟรีบก็ไปประคองตัวหนุ่มตีแล้วบอกสองสาวว่าขอโทษครับเพื่อนของผมก็แค่เมานิดหน่อยแต่ถ้าว่าสองสาวไม่เชื่อและไม่ยอมปล่อยตัวเจฟกลับไปง่ายๆในจังหวะนั้นได้มีรถตำรวจคันหนึ่งขับผ่านทางมาทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากตำรวจเจฟพยายามบอกทุกคนว่าเขาเป็นเพื่อนผมและเขาเมาแต่ทว่าสองสาวก็แย้งว่าเขาได้รับบาดเจ็บมากกว่าตำรวจจึงได้ดุสองสาวแล้วบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจหลังจากนั้นสองสาวก็เดินจากไปเจฟได้บอกตำรวจว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันจริงๆก่อนที่เขาจะเอารูปถ่ายออกมายืนยันให้ตำรวจดูตำรวจที่เห็นแบบนั้นก็หลงกลเจฟแล้วบอกให้เจฟได้พาเพื่อนเข้าห้องเขาดูเมามากแล้วเมื่อพ้นจากตำรวจไปแล้วเจฟจึงได้ตัดสินใจบีบคอหนุ่มตีด้วยความโกรธแค้นเขาทำให้หนุ่มตีขาดอากาศหายใจจนตายคามือก่อนที่จะทำการผายปอดเพื่อช่วยชีวิตหนุ่มตีเอาไว้หลังจากนั้นยายของเจฟก็โทรมาหาเขายายที่บอกกับเจฟว่ามีนกเข้ามาในบ้านและเธอวานให้เจฟช่วยจัดการกับมันทีเจฟจึงได้เดินทางไปจัดการนกให้กับยายก่อนที่เขาจะขอยายนอนค้างที่นั่นเลยรุ่งเช้าวันต่อมาพ่อได้มารับตัวเจฟไปโบสถ์ตามปกติพ่อได้ถามกับเจฟเกี่ยวกับเรื่องหุ่นประหลาดที่ยายเจอยายบอกว่าห้องของลูกมีหุ่นที่คล้ายกับมนุษย์เจฟจึงได้บอกกับพ่อว่ามันเป็นหุ่นลองชุดที่เอาไว้แกล้งคนพ่อจึงบอกให้เจฟเอามันไปทิ้งซะเพราะมันทำให้ยายกลัวของสกปรกแบบนี้ไม่ควรมีอยู่ในบ้านของเราเจฟจึงบอกให้พ่อไปดูด้วยตาตัวเองว่ามันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเมื่อพ่อเปิดดูเขาก็พบว่ามันเป็นหุ่นลองชุดจริงๆแต่ทว่าพ่อก็ไม่ยอมฟังคำขอร้องของเจฟเขาบอกให้เจฟเอามันไปทิ้งก่อนที่ยายจะตกใจอีกพ่อได้ถามกับเจฟว่าแกซ่อนอะไรเอาไว้ในกล่องไหนพ่อขอลองเปิดดูหน่อยเจฟจึงได้โวยวายเสียงดังใส่พ่อและบอกพ่อว่าผมไม่ใช่เด็กอายุ12แล้วนะพ่อที่ต้องให้พ่อตรวจสอบทุกเรื่องหลังจากนั้นเจฟก็เดินสะบัดตูดหนีไปเจฟรู้ได้ทันทีเลยว่าพ่อจะต้องเปิดดูมันแน่ๆเขาจึงได้ตัดสินใจวิ่งย้อนกลับขึ้นมาเจฟได้บอกกับพ่อว่าเขาสารภาพก็ได้ว่าข้างในนั้นมีแต่หนังสือนวลนางพ่อคงไม่อยากให้ยายเห็นหนังสือพวกนั้นหรอกจริงไหมพ่อจึงได้บอกกับเจฟว่ากล่องใบนี้มันเคยเป็นของพ่อมาก่อนพ่อรู้ดีว่าภายในกล่องมีช่องลับที่พ่อเก็บแหวนแต่งงานเอาไว้เจฟจึงบอกให้พ่อพายายลงไปด้านล่างก่อนเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูเมื่อพ่อพายายไปแล้วเจฟจึงได้เปิดกล่องขึ้นมากลายเป็นว่ามีหัวคนถูกใส่เอาไว้อยู่ภายในนั้นเจฟจึงได้รีบจัดการเอาหัวคนไปซ่อนและเอาหนังสือนวลนางมาใส่เอาไว้แทนเพื่อตบตาพ่อทันทีที่พ่อกลับมาเห็นหนังสือนวลนางพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันน่าจะถึงวัยแล้วที่เจฟจะคิดถึงเรื่องอย่างว่าพ่อได้ลองค้นดูที่ช่องลับของเขาจนกระทั่งได้เจอแหวนแต่งงานและทำให้เจฟนั้นรอดตายมาได้อย่างฉิวเฉียดกลางดึกคืนนั้นเจฟได้เหยื่อรายใหม่ซึ่งเขามีชื่อว่าร็อดนี่เป็นพนักงานขายของที่ร้านตกปลาเจฟได้แกล้งทำมาเป็นตีสนิทร็อดนี่ซึ่งร็อดนี่พยายามเชียร์มีดแล่ปลาให้กับเจฟจึงได้ตัดสินใจซื้อมีดแล่ปลาไปเล่มหนึ่งแล้วชักชวนร็อดนี่ไปกินเบียร์ด้วยกันที่ห้องของเขา
ระหว่างทางร็อดนี่ได้ขอตัวแวะเข้าบาร์ใจเกเรเขาบอกกับเจฟว่าเขามีธุระส่วนตัวที่ต้องไปคุยข้างในนั้นทำให้เจฟนั้นนึกถึงอดีตของตัวเองในสมัยก่อนเจฟนั้นมักจะแต่งตัวเป็นหนุ่มเนิร์ดใส่เสื้อแล้วไปเที่ยวที่บาร์จากนั้นก็ล่อลวงชายหนุ่มที่เข้าหมายตากลับมาที่บ้านเขาผสมยาสลบลงไปในเครื่องดื่มและชักชวนให้เหยื่อดื่มเข้าไปทันทีที่เหยื่อสลบไปแล้วเจฟก็ลากพวกเขาขึ้นเตียงเจฟได้ย่ำยีพวกเขาเพื่อระบายอารมณ์ก่อนที่จะฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาเจฟก็ฆ่าเหยื่อมามากกว่า10รายแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่กาดที่บาร์ได้เห็นเจฟใส่ยาสลบลงไปในเครื่องดื่มพวกเขาจึงได้จัดการกระทืบเจฟแล้วโยนออกมานอกบาร์พร้อมกับยื่นคำขาดว่าห้ามเจฟไปเหยียบที่นี่อีกภาพได้ตัดมาที่ปัจจุบันอีกครั้งในตอนนี้เจฟได้ล่อลวงล็อตนี่มาที่ห้องของเขาได้สำเร็จแต่ถ้าว่าดันเกิดความผิดพลาดเมื่อยาสลบของเจฟหรือปริมาณไม่มากพอมันน้อยเกินไปจนอาจจะทำให้ล็อตนี่สลบช้าหรือไม่สลบเลยทางด้านของล็อตนี่นั้นที่ยอมตามเจฟมาด้วยเพราะต้องการเงินทันทีที่เขาได้เห็นเงินของเจฟวางทิ้งเอาไว้เขาก็รีบจัดการขโมยมันใส่กระเป๋าทันทีเจฟลุกขึ้นไปชงเครื่องดื่มผสมยาสลบให้กับล็อตนี่ซึ่งล็อตนี่ก็กินมันเข้าไปแต่เขาแทบไม่แสดงอาการเลยล็อตนี่ยังคงพูดให้เจฟฟังไม่ยอมหยุดจนกระทั่งเจฟรำคาญภาพในอดีตของเจฟได้ผุดขึ้นมาอีกครั้งในตอนที่แม่ของเขายังอยู่แม่ได้ชักชวนให้เจฟออกไปเที่ยวด้วยกันกับครอบครัวแต่ทว่าเจฟก็โกหกแม่ไปว่าเขาติดทำงานส่งอาจารย์แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่ครอบครัวจากไปเจฟก็ได้แอบจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านของเขาเขาพยายามเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนแต่ทว่าก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยเจฟจึงได้แต่ทำใจและได้ออกมาสูบบุหรี่นอกบ้านเจฟได้ไปนั่งนึกถึงแลนคนรักคนแรกของเขาเขาคือคนที่เจฟตัดสินใจชวนเข้าบ้านเป็นคนแรกเจฟนั้นรู้ดีว่าแลนเป็นนักกีฬามวยปั้มเขาจึงได้ท้าแลนสู้มวยปั้มกับเขาซึ่งแน่นอนว่าเจฟเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เขาก็ยอมตามระเบียบภาพที่ตัดมาที่ปัจจุบันอีกครั้งในตอนนี้ร็อดนี่ที่โดนยาเข้าไปก็ยังคงเต้นแรงเต้นการไม่ยอมหยุดมือกับคนดีดยาหลังจากนั้นสักพักใหญ่ๆร็อดนี่ก็เริ่มหมดแรงซึ่งเจฟจึงได้เริ่มต้นงานของเขาโดยการถ่ายรูปเหยื่อเก็บเอาไว้ร็อดนี่ได้บอกกับเจฟว่าเขาเลิกเล่นแล้วช่วยถอดกุญแจมือให้หน่อยเขาเมามากแล้วและอยากกลับบ้านแต่ทว่าเจฟก็บอกร็อดนี่ว่าอยู่ต่ออีกสักเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไขกุญแจให้แต่ทว่าร็อดนี่ก็ดึงดันที่จะกลับบ้านให้ได้เจฟจึงได้ดึงตัวร็อดนี่มากดเอาไว้ที่โซฟาร็อดนี่จึงได้ชักมีดขึ้นมาและขู่เจฟว่าถอยออกไปนะซึ่งเจฟนั้นก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมปล่อยให้เหยื่อหลุดลอดมือไปภาพที่ย้อนกลับไปในตอนที่เจฟทำการสารภาพรักกับแลนเขาบอกกับแลนเพื่อนรักว่าเขาเป็นเกย์และเขาชอบแลนมานานมากแล้วแต่ทว่าแลนที่ได้ยินแบบนั้นก็มีปฏิกิริยาที่ไม่สู้ดีนักเขาบอกกับเจฟว่าเขาอยากกลับบ้านและจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเจฟจึงได้พยายามล้างตัวแลนเอาไว้และขอร้องให้เขาอยู่ต่อแต่ทว่าแลนก็ปฏิเสธและเริ่มใช้กำลังกับเจฟจึงได้คว้าดัมเบลทุบเข้าใส่หัวของแลนจนตายคาที่และนี่ก็คือศพแรกและจุดเริ่มต้นในการที่เจฟลงมือฆ่าเหยื่อเจฟที่รู้สึกผิดหวังกับร็อดนี่และรู้สึกคิดถึงแลนเขาจึงได้ย้อนกลับเข้าห้องมาและนัวเนียกับศพของหนุ่มตีแต่แล้วอยู่ๆร็อดนี่ก็กลับมาเข้าประตูหน้าห้องของเจฟเขาบอกกับเจฟว่าเขาขอค้างด้วยได้ไหมรถเมย์ไม่มีแล้วเจฟจึงได้อนุญาตให้ร็อดนี่เข้ามาและไขกุญแจมือให้เจฟได้ถามกับร็อดนี่ว่าเขาเคยอยากฆ่าใครสักคนไหมร็อดนี่ก็เลยบอกว่าบางครั้งบางทีก็เกลียดใครคนหนึ่งมากๆแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดจะฆ่าคนคนนั้นให้ตายได้เจฟจึงได้บอกร็อดนี่ว่าไม่จริงหรอกจะต้องมีใครสักคนที่นายเกลียดเขามากและสาปแช่งให้เขาตายอยู่ทุกวันแน่นอนภาพได้ตัดกลับไปที่ในอดีตอีกครั้งหลังจากที่เจฟลงมือฆ่าแลนเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้จัดการหั่นแยกชิ้นส่วนของแลนเพื่อทำลายหลักฐานในตอนแรกเจฟนั้นก็รู้สึกกล้าๆกลัวเขาเอาเหล้ามาดื่มย้อนใจก่อนที่จะลงมือหั่นศพของแลนหลังจากนั้นเจฟก็ชิ้นส่วนของแลนใส่ถุงดำแล้วเตรียมนำไปทิ้งมีตำรวจได้โบกรถของเจฟและถามกับเจฟว่าดึกดื่นป่านี้เจฟจะขับรถไปไหนเจฟจึงได้บอกตำรวจว่าเขาก็แค่เอาขยะไปทิ้งตำรวจจึงได้บอกเจฟว่าฉันรู้จักพ่อของเธอฉันรู้ว่าเธอจะแอบเอารถออกไปเที่ยวขับรถกลับบ้านซะถ้าไม่อยากให้ฉันบอกเรื่องนี้กับพ่อของเธอเจฟจึงได้จำใจขับรถกลับบ้านมาเขาร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในวินาทีนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกแล้วเจฟได้ถามร็อดนี่ว่าที่นายย้อนกลับมาต้องการจะแก้แค้นฉันใช่ไหมเป็นเพราะว่าเมื่อกี้นี่จะทำรุนแรงกับนายแล้วแกล้งนายมากเกินไปฉันรู้ว่านายเป็นเกย์แถมยังผิวดำคงจะถูกบูลลี่มากละสิท่านายก็เลยอยากเอาความเครียดความกดดันนั้นมาลงที่ฉันใช่ไหมร็อดนี่จึงได้บอกเจฟว่าสาเหตุเดียวที่ฉันย้อนกลับมาก็คือฉันชอบนายนายมีดวงตาที่สวยงามพูดคุยก็สนุกแถมยังมีจิตใจดีอีกด้วยร็อดนี่ได้ถามเจฟว่านายชอบฉันหรือเปล่าเจฟจึงได้หัวเราะออกมาและบอกร็อดนี่ว่าฉันเป็นคนวิปริตฉันผิดเพศและมีจิตใจที่วิปลาสเกินกว่าที่นายจะคาดถึงร็อดนี่ที่ได้ฟังแบบนั้นถึงกระสายหัวและบอกกับเจฟว่าทำไมนายถึงไม่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองรักก็บอกว่ารักเกลียดก็บอกว่าเกลียดไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบรู้จักภูมิใจและยินดีกับสิ่งที่ตัวเองเป็น
รัตนี่พยายามถามเจฟอีกครั้งหนึ่งว่านายชอบฉันหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็เริ่มถอดเสื้อผ้าอ่อยเจฟรัตนี่ได้บอกกับเจฟว่าถ้านายต้องการฉันก็เข้ามาเลยหลังจากนั้นรัตนี่ก็เปิดประตูเข้าไปในห้องเพื่อเตรียมตัวประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะเจฟพยายามล้างตัวรัตนี่เอาไว้เพื่อไม่ให้เขาเข้าไปเห็นศพของหนุ่มตีในตอนนี้รอดนี่เริ่มลุกไล่เข้าใส่เจฟจะได้ยอมเล่นตามน้ำไปด้วยก่อนที่เขาจะใช้เข็มขัดรัดคอของรอดนี่จนหายใจแทบไม่ออกรอดนี่พยายามกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดก่อนที่จะตบหน้าเจฟไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องของเจฟไปเจฟที่ทำใจฆ่ารอดนี่ไม่ได้จะได้เข้ามาในห้องนอนก่อนที่รอดนี่จะเคลื่อนกระจกบ้านของเขาแตกด้วยความแค้นหลังจากนั้นเจฟก็ลงมือชำแหละหนุ่มตีด้วยการคว้านท้องและข้อเครื่องในของเขาออกมาเหตุการณ์ในอดีตได้ดำเนินต่อไปในตอนที่พ่อของเจฟกลับมาถึงบ้านและพบว่าลูกชายของตัวเองนั้นเป็นคนติดเหล้าเมาอย่างหนักเจฟนั้นเสียใจและทำใจไม่ได้ที่เขาฆ่าแลนตายทางด้านของพ่อเห็นว่าลูกชายกลายเป็นคนติดเหล้าเขาจึงได้ทำการส่งตัวเจฟเข้าสถานบำบัดแต่กลายเป็นว่าเจฟนั้นคิดว่าพ่อต้องการจะกำจัดเขาแม่เขาก็ไปวุ่นวายกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบของพ่อเจฟได้ถูกพ่อจอดรถทิ้งเอาไว้ที่หน้าสถานบำบัดมันคือการตัดสินใจครั้งสำคัญของเขาว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กลายเป็นเด็กดีกลับไปอยู่ใต้อานัตของพ่อเหมือนเดิมหรือว่าเจฟนั้นจะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองท้ายที่สุดแล้วเจฟก็เลือกที่จะเดินออกมาจากสถานบำบัดเขาปีนข้ามกำแพงไปแล้วขอเลือกเส้นทางเดินชีวิตของตัวเองก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับฆาตกรต่อเนื่องอย่างเจฟฟี่ดาเมอร์นั้นได้ลงมือฆาตกรรมเหยื่อไปมากกว่า17รายในช่วงปี1991บรรดาเหยื่อทุกคนของเขานั้นจะเป็นชายล้วนพวกเขาทุกคนจะถูกวางยาสลบลงไปในเครื่องดื่มก่อนที่จะถูกฆ่าปาดคอหลังจากนั้นก็จะถูกเจฟฟี่กระทำย่ำยีศพก่อนที่เจฟฟี่นั้นจะผ่าท้องควักไส้และตัดชิ้นส่วนออกไปชิ้นส่วนอวัยวะบางส่วนที่เจฟฟี่ชอบจะถูกนำไปดองเอาไว้ส่วนเนื้อกับศีรษะของเหยื่อนั้นเจฟฟี่จะนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อเก็บเอาไว้ทำอาหารสาเหตุที่เจฟฟี่ถูกจับกุมตัวได้ก็คือการที่เขาปล่อยให้เหยื่อผิวดำคนหนึ่งรอดชีวิตออกไปได้หลังจากนั้นเหยื่อก็เข้าแจ้งความจนนำมาซึ่งการจับตัวของเจฟฟี่ดาเมอร์จากการพิสูจน์หลักฐานของชิ้นส่วนศพแล้วพวกเขาระบุว่าเจฟฟี่ดาเมอร์นั้นได้ฆาตกรรมเหยื่อไปทั้งหมด17รายโดยที่ในความเป็นจริงแล้วเจฟฟี่ได้บอกว่าเขาฆาตกรรมมากกว่านั้นเยอะเลยแต่ด้วยความที่ว่ากฎหมายของรัฐวิสคอนซินไม่มีโทษประหารชีวิตจึงทำให้เจฟฟี่ดาเมอร์นั้นถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา957ปีมีหลายคนพยายามถามเจฟฟี่ดาเมอร์ว่าเขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรทำไมเขาถึงต้องฆ่าและกินคนที่รักเข้าไปด้วยเจฟฟี่จะได้บอกว่าสาเหตุที่เขาฆ่าทุกคนเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้คนพวกนั้นอยู่กับเขาตลอดไปในวันที่25พฤศจิกายนปี1994เจฟฟี่ดาเมอร์นั้นได้ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณภายในเรือนจำรัฐวิสคอนซินเขาถูกกระหน่ำตีที่ใบหน้าด้วยท่อนเหล็กจนขาดใจตายอีกทั้งยังพบแท่งเหล็กที่ถูกทะลวงเข้าไปในทวารหนักของเขาซึ่งถูกทะลวงลึกเข้าไปถึง90เซนเป็นการปิดตำนานฆาตกรเกย์กินเนื้อคนที่โหดที่สุดในโลกเจฟฟี่ดาเมอร์นั้นเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดีและมีฐานะที่เพียบพร้อมแต่อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ไปได้หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายก็มีหนังอีกเรื่องตามออกมาโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นใช้ชื่อเรื่องว่า My Friend Dahmer ที่จะอธิบายเรื่องราวตั้งแต่ต้นว่าทำไมเจฟฟี่ดาเมอร์ถึงได้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดเหี้ยมไปได้เขามีสติปัญญาหรือมีความนึกคิดยังไงและเรียนรู้วิธีการชำแหละคนจากไหนซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เองผมก็เคยเล่าไปแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านบนขวามือนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Dahmerซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ